องทัพต้องเดินด้วยทองหม้อนี้ก็เก่าแล้วนะเนี่ยจนมันจนลอกหมดแล้วเป็นวิธีทอดแคบหมูเพื่อสุขภาพคุณเดชสุขภาพไม่ใช่จ้ะอันนี้เพื่อความสะดวกเนาะหม้อลมร้อนนี่แหละนี่พอใส่นางหมูที่แม่บังออนทำไว้เนาะใครอยากรู้วิธีทำไปย้อนดูได้จากแคบหมูบรรลือโลกนะคะเสิร์ชหาดูเนาะแคบหมูแม่บังออนจัดอย่างนี้เลยนะคะขอบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไฟไม่ได้เดี๋ยวเราต้องสต็อปก่อนไม่ใช่สต็อปเพิ่มเวลาเนาะเอาซะ7นาทีก่อนพี่น้อง7นาทีกว่าเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาสุกพร้อมกันนี่นะคะ7นาทีผ่านไปมาดูแคบหมูกับซีฟู้ดฟองแบบนี้เลยจ้ะมันแบบว่าโบต้องใส่น้ำมันทอดเนาะกับฟู้ดแบบนี้เลยจ้ะก็เพื่อสุขภาพอยู่นิดนึงมันก็รีดน้ำมันออกไปได้อยู่นะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างล่างมันมีแต่น้ำมันเด้อเห็นบ่เห็นบ่จ้ะนั่นแหละก็คืออันซอยใดน้อยนึงแต่ว่ากับกรอบคือข้าวทอดเลยจ้ะแซ่บเนาะแม่บอกเอาชิ้นๆไปเบิ่งชิ้นนี้โอ้ทอดๆๆนี่อย่ามาจ้ะเป็นไรคะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็วันหยุดเนาะจ้าแต่ว่ามันก็บ่แม่นวันหยุดเด้อพี่น้องก็มีงานบ้านงานบ้านพูดเด้ฮกอึมตึมอยู่พี่น้องเอ้ยลูกแฮงตะลือมันกินแบบง่ายๆเด้อจ้าเดี๋ยวก็สิไปถูพื้น1ชั่วโมงงานที่รับมอบหมายงึดหลายวันเสาร์แท้ๆกับเงินล่ะจ้ะจังไงก็เอาเนาะมาฝ้าสวบดูสิฝ้าไปเห็นงั้นหอบลูกไปน้ำด้วยจ้ะมันแม่นสนุกสนานเด้ชีวิตมังนอกผู้ใดคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าสิเห็นป่ะจ๊ะเผื่อเนี่ยอีกซะนะแคบหมูพอได้เด็กกันบ่ไปเบิ่งวิธีทำเด้อสวยมือเลยมาเนี่ยอารมณ์ไข่กุ้งแดงๆที่ใส่ไปเนี่ยจิกิไข่ไข่เขาใส่ปูดองเลยจ้ะจำเบะลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวหอมดิวฟังไงเผ็ดน้ำย่อยเยอะๆพี่น้องอ
ผู้ใดสิมาอยู่มั้งเนาะต้องคิดให้ดีๆที่ทวนนะจ๊ะคุณต้องอึดพอไหมแต่กระบอกทุกคนดอกสิพ่อความลำบากยากเข็นเครื่องของเครื่องแหละทับไปแต่คนที่พ่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากต้องคิดให้ดีว่าคุณอึดพอไหมว่าเดี๋ยวอึดพอไหมกินข้าวได้ยังกินข้าวเนาะจ้ะทำยังไงใส่ใจเบาหัดได้หรอล่ะชีวิตเมียนอกบ่แม่นสบายอึดต้องอึดจะไปแล้วนี่เดี๋ยวจะไปแล้วมีลมมีฝนบ่ยอดพ่อเขาบอกว่าอยู่นี่เขาบอกว่าอากาศไม่ดีไหมให้พูดฮันดอกบอกว่านอกจากเสื้อผ้าคุณไม่ดีเท่านั้นก็คือหมายความว่าฝนตกลมแรงจังใดถ้าเสียผ้าเธอกันล้มกันฝนจังใดเธอก็ต้องออกจากบ้านบ่มีคำว่าอากาศบ่ดีพายุหิมะพายุลูกเห็บตกฟาดหัวปุ๊บเป๊ะปุ๊บเป๊ะจังไรก็ต้องไปพี่น้องถึงเวลาไปต้องไปบ่มีคำแก่ตัวใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าร้านอ่ะฮ้อนอ่ะเขากระง้ามอีหลีประเทศน่ะเป็นตาลงฮักธรรมชาติกับบ่แม่นมาชีท้อละหดที่บอกแบบว่าที่ลำบากตลอดหรือลำบากช่วงนี้แหละหนาวหนาวมีอย่างนิ่วดูดเลยลูกเล้าอะไรจ้ำลงไปเบะน้ำปลาเอ็ดยื้อแซ่บบ่วะเนี่ยเผ็ดนิดหน่อยอ่ะแซ่บเผ็ดหลายๆบ่แซ่บเผ็ดเฉพาะกินมื้อนี้จ้ะฝอยลายบ่ได้ดอกเรื่องชีวิตเนาะเว้ยหลายคนหลายความคิดแต่ที่บอกมาทั้งหมดนี่คือความคิดเจ้าของค่ะแล้วเอาผู้อื่นยาวไปเป็นบรรทัดฐานบ่ได้นี่คือเว้าให้คนทางบ้านเมืองไทยอันฟังซื่อว่าหาลังคนคิดว่าเมื่อได้ผัวฝรั่งอยู่สะดวกสบายมั้งแม่ซุ้มเขาที่มีผัวคบกันก็เขาต้องเพิ่งจะขอมีความลำบากปากการเรียนชีพสุดยอดพี่น้องจังได้บอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าสิล่ะจ้ะ
เบิดกับหมอนนะมึงอย่าสวยขนาดบ่เหลียกินสั่นก็บ่เหลือกินเสียก็บ่อิ่มเนี่ยแบบนี้มาด้วยมาด้วยแซ่บอีให้ไหนสิกินนี่สิบริเลียวสิจะได้ของแท้เดี๋ยวตอนนึงบ่ไหวแล้วพี่น้องหยำบ่ไหวแล้วบ่เว้าหยังหลายแล้วจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่บางอ่อนม่วนชื่นได้เด้อจ้ะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะจ้ะบ๊ายบายแฮปปี้